คนละบริบทกับกลุ่มเราก็เป็นลักษณะว่ามุ่งไปความเป็นเข้ามหาวิทยาลัยทุกตนเนาะเราไปมุ่งเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ความเป็นเลิศจะไประดับนานาชาติอะไรเป็นโอเคเขาก็จะไม่ค่อยมาเล่นเรื่องนี้เท่าไหร่แต่มีบ้างก็เป็นลักษณะเฉพาะอะไรประมาณนี้อาจารย์ลบเสียงของพยอมวิทยาคมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คุณครูนะก็จะส่งลูกไปโรงเรียนประจำจังหวัดกันผมมาสังเกตดูนะเพราะว่าเวลามาเปิดคาบศึกษาอุดมโภคอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่าพอในครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีการเมามอยกันเล็กน้อยนะฮะอาจจะพาดพิงถึงพยาวพิยาคมสักเล็กน้อยก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ให้วิเคราะห์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะเป็นการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาปรับปรุงนะฮะหลายๆมุมมองก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างก็เดี๋ยวตอนนี้ให้ทางคณะผู้เขาเรียกว่ามาดูงานนะฮะของอำเภอนำร่องได้มาปรึกษากันนะฮะก็ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยฮะโดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรแม่ใจศึกษาไม่มีความรู้ข้อมูลมากเท่าไหร่นะตั้งแต่เข้าไปอบรมมาก็ได้ยินแค่ชื่อหลักสูตรแต่ยังไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็มาเห็นการเรียนการสอนจริงๆจังๆสักทีนะโดยเฉพาะวันนี้นี่ได้รู้ข้อมูลเยอะมากครับนอกเหนือจากโคกหนองนาแล้วก็มีหลักสูตรแม่ใจศึกษาที่เราได้เรียนรู้ทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันจากปากของอาจารย์นุจรีนะซึ่งก็เป็นอาจารย์ของผมอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแม่ใจวิทยาคมตรงนี้นะผมก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยนะก็วันนี้ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ช่วยเป็นประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็หวังว่าคลิปเต็มๆจาก G-Folk Sport ช่องนี้ก็คงจะมีการนำไปตัดต่อเป็นคลิปของทางโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมด้วยนะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าผมมีอะไรมาอัปเดตอีกก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับสำหรับคลิปนี้ต้องสวัสดีก่อนครับขอพักดื่มน้ำดื่มท่าสักนิดน้อยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม